เอาแล้วศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พักฉันน้ำเรียบร้อยแล้วก็เปิดขั้นช่วงรายการเชิญชวนญาติโยมเขาท่านทั้งหลายวันพุธเป็นวันพระวันศีลวันนี้เป็นวันโกนวันพุธเป็นวันเดือนดับเดือน11ก็จะดับเดือน12ก็จะออกมาเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายที่จะทำบุญทานหาญาติพี่น้องในวาระเดือน12ก็ทำได้ตลอดทั้งเดือนตั้งแต่เดือน12ออกค่ำก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่19สิงหานี้เป็นต้นไปใบใจว่าเราจะไปรอเอาวันเดือน12เป็นอย่างเดียวตานขันเข้าหาป่อหาแม่หาบุพกาลีทำได้ตั้งแต่เดือน12ออกค่ำ1เดือนญาติโยมท่านทั้งหลายเทศกาลเดือน12เอามาฟังกันต่อเรื่องราวที่จะเล่าให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเรื่องของหัตถกะอุบาสกเจ้าเมืองอาลวีผู้ที่มีสังคหะวัตถุธรรมประจำใจเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ลองฟังกันไปดังต่อไปนี้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเปิ่นประทับอยู่ที่เมืองอาลวีนายหัตถกะก็ไปจวนพวกพ้องบริวารประมาณ500คนไปเข้าเฝ้าสนทนากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าหัตถกะท่านมีสหายมากมายได้ยินว่าทุกๆคนเนี่ยเป็นที่ฮักของท่านแล้วตัวท่านเองก็เป็นที่ฮักของทุกๆคนท่านใจรักอันยังส่งข้ออันยังทำให้เปื้อนตั้งหลายบริวารตั้งหลายอันเป็นมิตรสหายเป็นที่ฮักเนี่ยจะใดนายหัตถกะก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สงเคราะห์เพื่อนๆญาติมิตรบริวารโดยสังคหะวัตถุ4หูว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์โดยการฮื้อข้าพระองค์ก็สงเคราะห์โดยการฮื้อหูว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยวาจาที่อ่อนหวานข้าพระองค์ก็สงเคราะห์เขาด้วยวาจาที่อ่อนหวานหูว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ข้าพระองค์ก็สงเคราะห์เขาด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์หูว่าผู้นี้สงเคราะห์ด้วยการวางตัวเหมาะสมข้าพระองค์ก็จะสงเคราะห์เขาโดยการวางตัวเหมาะสมพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สรรเสริญนายหัตถกะว่าโอ้ท่านทำดีแล้วสมกับที่เป็นสาวกของเราเพราะเมื่อฟังธรรมก็นำพิจารณาไตรตรองลงมือปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ได้ผลตามสมควรแก่การปฏิบัติพระองค์ก็ตรัสต่อไปถามว่าผู้ที่เป็นใหญ่เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายในสมัยก่อนล้วนปฏิบัติตามหลักสังคหะวัตถุ4นี้แม้ในปัจจุบันผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายต้องสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์คนสงเคราะห์มิตรบริวารด้วยสังฆะวัตถุ4ณปัจจุบันถึงอนาคตถ้าผู้เป็นใหญ่จะได้เป็นติฮักก็ควรสงเคราะห์ด้วยสังฆะวัตถุ4นี้จากนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายหัตถกะเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณธรรมนักแต่ก็บัดแสดงให้ไผรู้ว่า
เป็นผู้ที่มีธรรมประจำใจสามารถวางตัวได้เสมอต้นเสมอปลายพุทธองค์ทรงแต่งตั้งเฮอตันหัตถะเฮอเป็นอุบาสกสาวกเลิศในด้านสงเคราะห์พวกพ้องลูกน้องบริวารแม้พระองค์เองก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันก็คือทรงบำเพ็ญสังคหวัตถุธรรมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็บำเพ็ญไปอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งปารมีเต็มเปี่ยมกัญญาหื้อสาวกพุทธบริษัททั้งหลายตึงเทวดามารพรหมอรูปพรหมได้รับธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธองค์ได้กล่าวถึงอนิสงส์ที่เกิดจากการปฏิบัติสังคหวัตถุธรรมว่าเป็นบุญที่เกิดจากการฮื้อทานเป็นประจำจะทำฮื้อเป็นผู้ที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่มแล้วก็มีลายมือเป็นตาข่ายดูงดงามน่าชื่นชมบุญที่เกิดจากการใจกำอูกำจามีปิยวาจาจะทำให้มีเสียงดุดด้าวมหาพรหมชัดเจนแจ่มใสไพเราะก้องกังวานสามารถเนียวรั้งใจผู้ฟังให้ดื่มดำแล้วหากเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาใจก็จะน้อมไปสู่กระแสแห่งธรรมได้ง่ายแล้วจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในหลังจากได้ฟังธรรมจบไปอานิสงส์ของอัฏฐจริยาแล้วก็สมานัตตะจะทำให้ญาติสนิทมิตรสหายตลอดจนถึงพวกพ้องพี่น้องบริวารรวมจนถึงพญาเจ้าเมืองอมาตย์เศรษฐีมหาเศรษฐีปอกามนตรีประชาชนทุกเหล่าภาษาทุกวรรณะคือการยอมรับนับถือถึงมดจะมาเป็นเปื้อนเป็นฝูงที่ดีต่อกันเป็นกัลยาณมิตรบ่ว่าจะไปที่ไหนก็ย่อมได้รับการปฏิสันถานทักทายปราศัยอู้จ่าอย่างดีท่านผู้ฟังญาติโยมฉะนั้นไผภาธนาที่จะได้อานิสงส์อย่างนี้คือประกอบเหตุโดยสังคหวัตถุสี่มันฮื้อมันตาลอูม่วนจาหวานบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แล้วเสมอต้นเสมอปลายรวมไปจนถึงการเจริญจิตภาวนากู้กันไปตวยถ้าบ่ทำเจริญจิตภาวนากำลังก็จะอ่อนกำลังแห่งสังคหวัตถุนี่จะอ่อนแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมกู้กันไปเกิดมานะก็จะเกิดกำลังใจเกิดอานิสงส์ขึ้นมาทำสิ่งที่หยาบให้เป็นสิ่งที่ละเอียดได้ง่ายยิ่งถ้าเฮาหมั่นไหว้พระสวดมนต์หมั่นเดินจงกรมหมั่นสมาธิภาวนาหมั่นฝึกจิตฝึกใจก็จะทำให้คุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายนอกจากสังคหวัตถุนี้เพราะเมื่อใจเฮาละเอียดใจเฮาสะอาดใจเฮาสว่างใจเฮาสงบคุณธรรมหมู่นี้ก็จะได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งนำไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตคือการได้ขจัดกิเลสอาสวะให้หลุดออกจากใจแล้วก็ได้เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ฝากศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านการที่เฮาทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของหมู่เฮาผู้คนชีวิตของคนที่ทำใจหยุดนิ่งใจสงบเป็นชีวิตที่มีพลังมีความบริสุทธิ์มีอนุภาพในการที่จะทำความดีเอาชนะความชั่วขจัดความบดีความเบาบริสุทธิ์ทั้งหลายให้ออกจากใจเขาไปให้มันลุดหล่อนออกไป
มุ่งตรงไปสู่ปลายทางของชีวิตคือการทำใจหยุดนิ่งเขาเกิดมาจากนี้เขาจะต้องมาฝึกจิตฝึกใจให้หยุดนิ่งแม้มีอุปสรรคปัญหาอันใดประเดประดังเข้ามาถ้าใจเขาหยุดนิ่งแล้วความสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นเขาจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ชนะแล้วนั่นคือชนะต่อกิเลสทั้งหลายชนะต่อใจตัวเองกิจต่างๆที่เขาทำอยู่นี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันเหมือนเดียวกันกับที่เขาหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกเพื่อสืบต่อชีวิตเงายืนยาวยืดออกไปกิจอันใดที่เกี่ยวข้องกับตัวเก่าเฮาบ่าวาตัวเฮาครอบครัวเฮาปี่น้องเฮาสังคมเฮาการงานหน้าที่โยงเกี่ยวข้องกับสัตว์คนสิ่งของนักมากมายกิจทั้งหลายหมู่นี้ก็เป็นกิจทั้งโลกโลกไม่ได้เป็นกิจเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นถ้ากิจที่จะแสวงหาความหลุดพ้นเพ้อไปถึงที่สุดแห่งธรรมก็คือเฮาจะต้องปฏิบัติเฮาจะต้องฝึกที่ใจเฮานี่อันใดมันเกิดขึ้นเฮาก็พอใจเฮานี่อันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วบ่ความบ่หม่นใจความบ่สบายใจมันเกิดขึ้นมาแล้วบ่เอามาแล้วบ่ครูมาแล้วบ่แบบก็ดีหนังสือก็ดีที่เขาอ่านตลอดเขาจะได้ใจตอนนี้แหละดีกว่าเขาไปนั่งสมมุติขึ้นมามันเกิดขึ้นมาแล้วมันตุกมาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายพื้นฐานของคนเขาทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยมันก็มีความตุกเหมือนกันหมดกูคนอ่ะจะตุกนักตุกน้อยคนตุกหรือเขาก็มีมันก็ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนถึงตายอ่ะศรัทธาญาติโยมอู้ที่สุดมันจะต้องปะความทุกข์เสมอเหมือนกันหมดอ่ะส่วนใหญ่ก็บ่เคยพบกับความสุขที่แท้เจอสภาพความทุกข์ที่ลดลงเพียงครั้งคราวเพียงชั่วคราวอยู่ในสภาพที่พอจะทนได้อดได้แต่เฮาหลงเข้าใจว่าอันนั้นคือความสุขที่จริงความทุกข์มันลดลงมันได้หายมันย้ายตี้มันเปลี่ยนแปลงนะมันเป็นความทุกข์ที่ลดลงไปเพราะเฮาไปใช้อุปกรณ์มาเสริมมัวเมาหลงเพลิดเพลินกับสิ่งที่มันเป็นสาระแก่นสารเปลือกของเขาลืมตุกไปต่ออันชั่วขณะต่ออันความสุขที่แท้จริงมันอยู่บักไก่มันอยู่ภายในตัวของเขากูคนญาติโยมทุกคนบ่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุสิ่งของถ้าเขาเอาความสุขไปยึดกับวัตถุสิ่งของอย่าเขาหักรถกันนี่ไผมายืมรถเขาบ่ได้วันดีคืนดีโอ้รถเป็นหอยเขาเอาไปตุบไปตำถ้าเขาว่าความสุขอยู่ที่มีเงินมีทองก็คนมีเงินมีทองทุกข์ใจก็มีหรอเนาะญาติโยมเป็นคดีความโด่งดังกันทั่วประเทศทั่วโลกก็มีหรอกตามสื่อญาติโยมก็คงจะฮู้นักกว่าตมะเฮาบ่กล่าวแล้วเขามีความสุขอยู่กับสัตว์อยู่กับแมวอยู่กับหมาแมวหมามันตายไปเห็นแล้วความสุขเขามีไหนเนี่ยหรือว่าความสุขอยู่กับคนอื่นเขาจะไปเสาะแสวงหาความสุขจากอันยังญาติโยมจากคนสัตว์สิ่งของแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินตอนที่ทองมีเขาว่าเขาซื้อแล้วโอ้เขาได้ดีประเดี๋ยวนี้ทองราคาขึ้นไปขึ้นไปแตะที่30,000โอ้ฮู้อีเขาขายตอนนั้นจึงดีเห็นบ่เนาะไอ้มีความสุขกับแก้วแหวนเงินทองเขามาลักไปอ่ะใหญ่ๆหรือว่าหายไปอ่ะแต
แต่ก็นี่มอกสลึงนี่ฮะมันจะได้ไปได้หายไปมอกสลึงนี่โหทองมันแปลงเอี่ยมอ่ะเฮาจะไปยึดกับอันใดญาติโยมจะไปยึดกับสิ่งมูนี่มันบ่ได้เพราะความสุขที่แท้บ่ได้อยู่กับสิ่งมูนี่มันอยู่ที่ใจของเฮาเนี่ยฉะนั้นญาติโยมถ้าเฮาใครพบความสุขที่แท้เราต้องเสาะใจตัวเก่าหรือปะตามหาใจตัวเองค้นหาใจตัวเองหรือปะเหมือนเดียวกับพระพัทธิยะพระพัทธิยะนี่เปิ้นเป็นหนึ่งในจำนวนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเหมือนกันเปิ้นก็เป็นเชื้อชาติกษัตริย์เหมือนกันเป็นผู้สืบต่อสกยะวงศ์นะอัญญากนธยะภัทธิยะวัปปะมหานามะอัสสิปัญจวัคคีย์ตั้ง5เปิ้นก็ได้บวชในสำนักพุทธศาสนาเหมือนกันเบิ่นๆบัดนั้นก็เป็นอรหันต์นะศรัทธาญาติโยมเปิ้นก็หนีออกจากความสะดวกสบายบ่เจ้ว่าจะไปอยู่ที่ลดลูอะหยังหรอไปอยู่ป่าไปอยู่คนไม้ไปอยู่เรือนว่างน่ะไปอยู่อย่างอันประกอบสุขจริงเนาะสุขจริงเนาะเนี่ยน่ะภิกษุทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็เอาความนี้ไปกราบทูลพระเจ้าว่ากราบทูลพระพุทธเจ้าพัทธิยะติดสุขอยู่ที่ไหนก็ม่วนแต่นอสุขจริงนอบ่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์คงจะนึกถึงสมบัติตัวเองทั้งที่ตอนที่เป็นเจ้าบ้านบัดนี้มาบวชแล้วก็ยังอุทานขึ้นมาอยู่ว่าสุขจริงนอแต่ด้วยพระองค์มีประสงค์ที่จะเปื้องความสงสัยของภิกษุทั้งหลายก็เลยตรัสเรียกถามพระพัทธิยะว่าพัทธิยะอุทานอย่างอันเพราะหยังอูว่าสุขจริงหนอแน่หยังคงจะนึกถึงทรัพย์สมบัติตัวเองพระปฏิญาก็กราบทูลว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์เป็นเจือจัดพญาเจ้าเมืองมีพนักงานป้องกันอารักขาถึงภายในภายนอกทั่วอาณาบริเวณมีหน่วยอารักขาจันนอกจันในถึงแม้จะมีหน่วยอารักขามากมายข้าพระองค์ก็ยังหวาดกลัวสะดุ้งกลัวต่อศัตรูที่จะมารุกรานอยู่ล่ำไปแต่บัดนี้ข้าพระองค์มาบวชแม้ข้าพระองค์อยู่ป่าโดดเดียวตนเดียวอยู่ปื้นเก้าไม่อยู่เรือนว่างกับบ่ฮู้สึกหวาดกลัวหรือว่าสะดุ้งต่ออันใดบอกว่าภัยจากคนจากสัตว์หรือแม้แต่ภัยในสังสารวัฏข้าพระองค์ก็บ่กลัวได้เข้าถึงความสุขที่เกิดจากการปลีกวิเวกแล้วก็ได้รับผลของการปฏิบัติอันเป็นธรรมยอดเยี่ยมเลยเป่งกำอูออกมาว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาจะหันว่าพระพัทธิยะเพิ่นเคยเป็นถึงเจ้าฟ้าพญาเจ้าเมืองปกครองประเทศมีราชสมบัติมากมายแต่เปิ้นกะมีความทุกข์ในราชสมบัตินั้นที่จะต้องคอยดูแลปกป้องรักษาจะแสวงหาความสุขได้จะได้ก็จะต้องมาหวาดระแวงสะดุ้งฉะนั้นความสุขติดแท้ก็เลยบ่ได้อยู่กับวัตถุสิ่งของเมื่อไปแสวงหาความสุขที่ผิดก็หาว่าจะปะคนที่เปิ้นมีสติปัญญาพิจารณาเปิ้นก็จะต้องเสาะหาที่มันถูกที่ถูกตังถูกส่วนถึงจะได้ปะความสุขที่แท้พระพัทธิยะเสาะแสวงหาถูกที่ถูกส่วนได้ปะพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพุทธเจ้าปฏิบัติเปิ้นก็เลยอู้อยู่ว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอคำว่าแสวงหาทุกที่ญาติโยมทั้งหลาย
ถูกที่คือต้องเอาใจมาตั้งถูกที่เอาจะตั้งไว้ถูกที่ไหนตั้งที่ไหนเอาใจเอาตั้งที่ไหนตั้งบ่ถูกที่มันก็เดือดมันก็ยุ่งถ้าตั้งบ่ถูกที่นะถ้าตั้งถูกที่มันก็เป็นแหล่งกำเนิดความสุขก็อยู่ที่เฮาเนี่ยญาติโยมพิจารณาเฮาว่าเอาใจไปตั้งติ่นไหนถ้าเฮาใจไปตั้งกับความวุ่นวายก็วุ่นวายเฮาเอาใจมาตั้งเอามาตั้งสติก็ว่าเอาไปตั้งกับอย่างญาติโยมขอถึงวันนี้เฮาเอาใจไปตั้งกับหนังกับละครไปตั้งกับข่าวเฮาได้มาตั้งสติเฮาแปลงที่ตั้งของใจบ่ถูกอันนี้แสดงว่าตั้งบ่ถูกที่เอาวันศีลเนี่ยก็ไม่เป็นที่ตั้งของใจเพิ่นก็ตึงย้ำเนาะเฮาก็ตึงพอปฏิทินว่าวันพุธวันศีลเอาใจมาตั้งที่นี้ใจมาตั้งตรงนี้ด้วยการตั้งอกตั้งใจหนุ่งขาวห่มขาวตลอดวันพระตั้งใจเอาญาติโยมเมื่อเฮาตั้งใจถูกที่มันก็ถูกส่วนอย่าเฮาปรุงอาหารน่ะมันถูกส่วนมันก็กลมกล่อมพอดีรสก็ดีพอดีพอดีเปลี่ยนใจเฮาที่หยาบมาเป็นละเอียดความสุขก็หลั่งไหลเข้ามาเป็นความสุขที่จะทําให้เฮายอมรับว่าอันนี้กามันต่างกับความสุขแบบโลกโลกอันนี้กามันเป็นอารมณ์ติดแตกต่างที่ห้องเคยปะมาก่อนที่ห้องเคยพบมาก่อนนะแล้วอันเนี้ยตัวเนี้ยเปิ้นก็จะเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นไปเดินตามแนวทางของครูบาอาจารย์อริยะเจ้าทั้งหลายศรัทธาญาติโยมเอาเอาไว้ตรีกันเนาะวันพุธเฮาก็มาทอแต่วันพุธวันการนี่อยู่ด้วยกันเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงอู้ไปก็ม่วนไปเวลาบัดนี้ตี4กับ45นาทีลุกกันละกานี่หลับลุกเจ้ากินผักดังปลายหลับลูกขวายกินผักดังเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลูกขวายเป็นหนี้เป็นค่าศรัทธาญาติโยมลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันยังนานาพังพร้อมลูกขวายบ่ตันหนทางกีดก้อมกล้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปฮือขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอ้าวต่อไปนี้ก็ฟังญาติโยมเขา0998366322เจริญปอนไว้สาเจ้าทางพระพุทธเจ้าอันนี้แม่จันทิปฟังแล้วอิ่มใจวันนี้แม่จันทิปเกตการามเนาะฝนตกก็ตั้งในเวียงแม่เจ้าตกเจ้าตกเหมือนกันเรื่อยเจ้าหมกอ้อยนี่เนาะเจ้ามันก็เย็นนะไม่ได้เปิดพัดลมเจ้าก็เย็นดียินดีเนอแม่จันทิปสาธุอ้าวเจริญปอนฟังแต่เจ้าแล้วฟังแต่เจ้าแล้วอยู่ตั้งได้จะห้อยไข่เจ้าอ๋อห้อยไข่เมืองฝางเนาะเจ้าดีกาชัดเจนดีม่วนใจภูมิใจม่วน
มันก็ฟังไปถึงวันถึงวันเด้อแม่เด้อฟังถึงวันถึงวันเนาะโทรก็ได้โทรก็กลับเปิดแม่บัวคำกะแม่เนาะเออใช่กะแม่แสงล่าเจ้าอ๋อแม่แสงล่าแม่แสงล่านึกว่าแม่บัวคำแม่แสงล่านี่อายุเท่าใดแม่แสงล่า68เจ้า68จ้าอยู่ดีมีสุขเนอะสาธุเจริญพรแม่ป่าเจ้าท่านพระครูเจ้าโตจากดังใดจากป่าคอยใต้เจ้าแย่แดงเจ้าป่าคอยใต้แม่ริมเจ้าฉันผิดเชื่อกระจายบ้านน้องใหม่เนี่ยกระเจ้าได้ยินชัดดีกะเจ้าชัดดีเจ้าเดี๋ยวนี้นะฝนตกก็ทั้งปุ่นทั้งสันผีเสื้อทั้งแม่ลิ้มเจ้ามีฝนมิใช่มืดมืดก็ได้มืดมืดบ่ได้เจ้าฝนบ่มีมืดบ่ได้เจ้าโมทนาเนอะตาไว้ป่าเจ้าแปลว่าเปิ้นฟังกันเหนียวแน่นเหมือนกันลูกนี่ไว้สาครับน้องเบลเนาะฟังน่านฟ้าเรดิโอช่วงที่4ถึง7โมงนะครับอ๋อน่านฟ้ากะครับช่วงที่3จะฟัง104ครับดีกะสลับกันไปสลับกันมาได้ฟังกันจักงาวม่วนไหลไปไหลมาม่วนดีครับอนุโมทนาสาธุน้องเบลเจริญปนจากดังใดแจ้งหัวลิ้นเมืองฝางเจ้าแจ้งหัวลิ้นเมืองฝางฟังชัดเจนดีกะอุ้ยเจ้าชัดเจนดีเจ้าแต่ฝนตกน้อยๆเนี่ยฝนอ้อยเนาะฝนอ้อยก็ดีจุ่มเย็นดีนะเจ้ามักจุ่มเย็นๆจุ่มเย็นดีโมทนาเนอเจ้าไว้สาเจ้าสาตูอ้าวเข้ามา0998366322อ้าว022เจริญปอนชัดเจนดีเนอเจ้าฟังคลื่นไหนแม่ว่างั้นเพียนน้ำบ่อหลวงนี่กะเจ้าเจ้ามันดักประกรรมเนาะน้ำบ่อหลวงคือมันค่อยดีจ้ะแม่สุทัศน์นี่เนาะเจ้าโอ้ฟังมาแต่เจ้าจ้ะขึ้นดีแต่อินเทอร์เน็ตมันบ่เสถียรอ๋อจ้ะจ้ะวิทยุเปิ้นดีกะขึ้นเปิ้นดีหมดอ่ะจ้ะโมทนาสาต่อไปเจริญปนอ้าวยายพรโอ้ไก่โทรศัพท์แถมน้อยหนึ่งฮะเอออีกาอีกายายพรตั้งเมื่อ3โมงเจ้าค่ะฟังตลอดเนาะฟังตลอดอ่ะเพิ่งเมื่อเจ้าเมื่อแรงอ่ะลูกเจ้าเหมือนกันแต่มันแรงเบิดกับปะกันแถมบ่ายสามโมงบ่ายสามนี่มีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเสาร์ติดมันมีนะเนื้อยาวยาวใจว่าเสาร์ติดก็โทรมาอยู่ด้านบ้านกูบัดจัดกะอย่าเออยังลืมนะมีหลายนะคนเท่าโทรนะสามโมงก็โทรมาหาละอีน่ะยินดียายพรร่องหัวแดงสันกำแพงเจริญพรบ้านป่าเจ้าโทษจากดังใดสันกำแพงเจ้าสันกำแพงนี่บ้านยังบ้านไม่โฮมตำบลต้นเป๋าเจ้าอ๋อต้นเป๋าชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าสันกำแพงโอ้ฟังขึ้นไหนร้อยสี่นี่บ่เจ้าร้อยสี่เจ้าร้อยสี่ไฟหินเนาะ
จ้าอนุโมทนาเนอเจ้าว่าสาเจ้าเดี๋ยวถ้าเปิ้นแปลงธาตุไปติ้วปูนด้วยกันเนอฉันกำแปลงนี่ไปง่ายเข้าโดยสเก็ตไปนะเจริญปอนไอ้สาเจ้าโทษจากจังใดจากแม่ย่อยสันทรายเจ้าแม่ทาที่มีคนไข้ติดเตียงแม่ย่อยสันทรายฟังชัดเจนดีกะชัดเจนดีเจ้าโอ้ฟังมาที่สามแล้วครับที่สามแล้วบอกดีแล้วครับเต็งอย่างไรกับบัตรันเปิ้ลเจ้าเต็งอย่างไรก็ได้แต่ไม่ไหนกับบ้านได้ท่านเป็นคนไข้ติดเตียงเจ้าอ๋อธรรมะเป็นกู้เนอเจ้าเออกำลังใจเออกำลังใจต่อสู้เนาะเจ้าเนี่ยอายุได้83แล้วเจ้า83แล้วเจ้าพอดีมีสุขเนอเจ้าไม่ทราบเจ้าสาธุ0998366 322ก็อินดูเปิ้นเนาะบางคนก็ยะเป็นคนเฒ่าคนแก่คนไข้ติดเตียงเนี่ยเปิ้นมีวิทยุฟังกับเป็นที่เปิ้งตั้งใจได้บุญกันนี่เนาะอินดูคนเฒ่าเจริญปอนท่านแสเจ้าท่านพระครูจากจังใดจากหมู่11ห่วงเป่าจอมตองเจ้าฟังถึงว่าใจโทรบัตรันเพชรเจ้าห่วงเป่าจอมตองโทรบัตรันแต่ฟังทุกวันเจ้าฟังพระสนผู้องค์แล้วเจ้าดีละกาจากแม่แสเจ้ายินดีเนอร์โทรหากันพ่องอีกาทั้งจอมตองอะเดี๋ยวว่าได้ยินไงดักแซบเนี่ย0998 3 6 6 3 2 2เจริญปอนไปสาเท้าโทษจากจังใดโทษจากห้วยมงบันทีห้วยมงห้วยมงบันทีแม่สุภลักษณ์แม่อัมพรห้วยมงใจแม่อัมพรฟังตำรวจสูตรได้อย่างนั้นสูตรปึกสูตรอย่างนั้นอ่ะปีสองบรรลับผ่าฟังบรรลับนอนรับอีมันบรรลับฟังผ่าฟังเป็นยังงฟังเรื่องจังหวะดีจับพอดีเนาะเจ้าจับวันนี้ก็การโทรกำลังติดประเดี๋ยวนี่นี่นานติดเหี้ยวอ่ะอ๋อดีละกะดีละกะดีละกะเจ้าโอ้ติดตามกันไปตลอดเนอะติดตามตลอดติดตามตลอดเลยไปอันยังอไปอันธรรมะฉันจรนั่นแต่ก็อันคนเฮาบ้านต่างบ้านเขาเพกกว่าฮะเขาเพกว่าเนี่ยโทรอยู่ฮั่นน่ะอยู่ว่าโทรอยู่ฮั่นน่ะโทรอยู่ฮั่นน่ะอีน้องเออยาตัวเนี้ยบ่โทรอยู่ฮั่นน่ะอยู่ว่าเออไปเป็นหยังอ่ะโมนน่ะตัวแท้น่ะก็น่ะจ้ะโมนน่ะเขาเออกูชื่ออย่ามาโทรนี่เอาโทรอ่ะโทรประจังอ๋อเป็นหยังอ๋อโทรมาตึ้ตึ้มบ่าหยังโทรอ่ะฟังพระครูนี่โอ้อู๋วันพูดบรรยายสาระมนต์ดิมนต์ก็ฟังไปแม่เป็นตัวแทนฟังไปปล่อยจ๋าเจ้าเนอเอียเนอนางโทรมาหากันเนี่ยดีแล้วเนาะเจริญปอนเจ้าไว้สาจ้าท่านพระครูแม่ไข่เกี้ยวกะเจ้านั่นมาแล้วมาแล้วได้ยินทีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีลูกมากี่โมงวันนี้ตื่นสายไปน้อยตอนเจ้าไม่ยินอ๋อลูกขวายไปหน่อยเจ้าไม่เป็นไรเจ้าลูกขวายน้อยไม่เป็นยังได้ยินอยู่เนาะได้ยินอยู่คนพูดก้อยว่ากัน
สาวอนุโมทนาเนื้อจ้าวไว้สาเจ้ายายไข่แก้วยายไข่แก้วเดี๋ยวกันเนื้อเอามาเจริญปอนมาสาเจ้าโทรจากทางใดศพเตี้ยเจ้าอ๋อศพเตี้ยได้ยินทีก็แม่บุญปันเจ้าได้ยินทีจักเจ้าดีแล้วก็ติดตามตลอดเนาะเออยินดีเนอเจ้าสาธุสาธุคงจะเอาตึกของแม่บุญปันนี่เนาะลาศรัทธาก่อนเนอลากันไปก่อนศรัทธาเฮ้ยหมดเวลาแล้วท่านผู้ฟังกดวางกดวางก่อนนอปิดโทรศัพท์ก่อนนอก็จะง่อมหากันไปแห่มเจ้าแต่ในเครือข่ายขึ้นสีขาวก็เดินไปต่อกันแห่มชั่วโมงตีห้าถึงหกโมงเนาะนะพอสถานการณ์ก่อนสำหรับช่วงนี้ลาศรัทธาไว้ตัวอีก่อนเนื้อสัพปีติโยวิวัตชันตุสัพปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะลายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสะนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลัง